และนี่คือไอเทมใหม่ล่าสุดที่จะไปช่วยคลายร้อนเราในหน้าร้อนปีนี้ครับพุดดิ้งแฟนฮะพุดดิ้งแฟนมันคืออะไรนั่นสิครับมันคืออะไรผมได้ยินผมก็งงผมจัดมาผมก็งงๆว่ามันคืออะไรไม่รู้แต่อยากลองดูนะครับ นี่ครับแอร์มัลติพาเลอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแกะดูเลยผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเราแกะลองเล่นดูเลยดีกว่าจะได้เข้าใจนะครับแน่นอนครับแอร์มัลติพาเลอร์พุดดิ้งแอร์พุดดิ้งแฟนพุดดิ้งแฟนนะครับผมตอนนั้นผมพูดว่าอะไรพุดดิ้งแฟนพุดดิ้งแอร์สายชักไทยสีตื่นเต้นอะไรปกตินะครับมาดูกันดีกว่าครับนี่คือพุดดิ้งแฟนครับแน่นอนครับเห็นสายคล้องคอมาแบบนี้ชัดเจนไหมครับมันคือพัดลมคล้องคอนั่นเองตาดามซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับอย่างเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยโอ้โหเท่มากครับตรงตัวเป็นพลาสติกแข็งๆหมดเลยแล้วก็จะมีตรงนี้หูเนี่ยเป็นเหมือนยางนะเท่มากครับแน่นอนนี่มองเห็นข้างบนนี้นะครับเป็นพัดลมครับแล้วก็ทำอะไรได้บ้างหมุนเปิดไม่ได้ปรับแบบองศาได้นะครับก็เดินได้ซ้ายสุดขวาสุดเท่านี้นะครับอ่ะนี่ครับเรามาลองดูกันก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าแต่ต้นมาเนี่ยเขามีแบตเตอรี่มาให้หรือเปล่าอ๋อมีไฟด้วยมีไฟนี่ปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วนี่ปุ่มรูปไฟน่าจะแบบมีอะไรที่ตาได้แน่เลยลองดูนะครับอ๋อนี่คือกดปั๊บเปิดเลยอ่ะนี่นะครับเบอร์หนึ่งเอาใหม่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์3มี3เบอร์นะครับลมที่ออกครับมันออกมาเฉียงมาทางข้างเนี่ยแปลกจังเนี่ยตอนนี้มือผมโดนอยู่นะครับแปลว่ามันออกเฉียงมาทางนี้ลองปรับมุมองศาหน่อยโออารมณ์แบบประมาณว่าถ้าเกิดเราปรับตรงๆอย่างเงี้ยลมก็ออกในบริเวณช่องนี้อะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับลงมาอย่างเงี้ยลมมันจะออกแบบกระจายข้างครับออกทางด้านข้างเอาทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าจะมีผลต่อในการใส่ที่คล้องคอของเรานะครับจากปกติแบบพัดเข้าหน้าอาจจะแบบพัดใส่ตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับรายละเอียดสินค้าเขาก็ไม่ได้มีบอกอะไรนะครับบอกแค่ว่าเอ้ยลมแรงอะไรพวกนี้ปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับดูที่ข้างหน้านี้ดีกว่านะครับเปิดไฟนี้ปุ๊บนี่เฮ้ระเบิดระเบ้อมีตาขึ้นมาเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนสีได้โอ้โหนี่ครับนี่คือไฮไลท์ออกหมดแล้วมีตามสีครับมีเหลืองแดงเอ้าก็ไม่จิตเหลืองแดงส้มอ๋อเหลืองแดงส้มมี3สีนะครับแล้วก็ปิดเท่ครับเอาจริงแล้วอ่ะมันก็คือพัดลมคล้องคอ1ตัวนั่นแหละครับแต่เพิ่มเติมมาก็คือมีตามิวเรนที่ว่าเป็นตาตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับในปีนี้จากที่พัดลมคล้องคอเนี่ยออกมาหลายตัวมากพัดลมเป็นนักบินอวกาศเป็นตุ๊กตานู่นนี่นั่นครับผมยังไม่เคยตัวที่เป็นหมาพุดเดิ้ลเนาะก็เรียกพุดดิ้งไงก็หมาพุดเดิ้ลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นหมาอวกาศละกันนะเหมือนสุนัขที่แบบใส่หัวนักบินอวกาศอยู่อะไรอย่างนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะก็คือเฟี้ยวกว่าใครเพื่อนแน่นอนนะครับถ้าไปใส่คนอื่นเป็นนักบินอวกาศอยู่ของเรามาอย่างนี้คนงงครับเอ้ยโอ้โหจะเท่ไปไหนใช่ไหมเดี๋ยวเราลองใส่กับอันนี้ของคอดูแล้วกันนะครับของผมดูแล้วหน้าต้องใส่ช่องใหญ่สุดเลยเพราะว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ต้องจะต้องใส่อย่างสุดซึ่งเขามีแบบหลายช่องมาให้เลือกนี่ช่องเล็กๆก็มีเผื่อเด็กจะใส่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมเป็นผู้ใหญ่โตหน่อยก็จะต้องแบบคอที่ใหญ่หน่อยนะครับประมาณนั้นก็ของเข้าไปปกติครับตัวนี้ก็เป็นซิลิโคนนะครับก็จะไม่บาดที่คอของเรานั่นเองนะครับนี่เท่มากเลยสายชาร์จเป็นไทป์ซีชาร์จช่องชาร์จอยู่ด้านล่างนี้นะครับคือช่องชาร์จข้างล่างนี้ก็ได้แล้วก็วางก็ได้เขาเหมือนจงใจทำให้เราวางได้ด้วยนะครับด้านล่างนี้เป็นยางสีดำๆเห็นไหมครับเป็นยางครับเพื่อให้เราวางปุ๊บแล้วมันอยู่ติดดีประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรเลยง่ายๆนะครับดูคู่มือกันนิดหนึ่งเผื่อมีอะไรที่เราตกหล่นไปนะครับวัดจิ๋ววัดจิ๋วเต่าวัดโถฉีเฉาเต่าช่วยโอ้โหภาษาจีนล้วนเลยออกภาษาอังกฤษอยู่ด้านหลังประมาณนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยวผมดูให้นะครับชื่อว่าพุดดิ้งแฟนโปรดักต์นัมเบอร์มีรหัสด้วยนะครับรุ่น MF082 นะครับนี่ครับแบตเตอรี่800มิลลิแอมป์นะครับ
ไม่ได้บอกนะว่าใช้ได้นานเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับ800มิลลิแอมนะครับก็ถือว่าใช้ได้เยอะอยู่นะถ้าเป็นพวกปุ่นฉีดน้ำที่เราเคยเล่นนะมัน500มิลลิแอมอะไรเงี้ยอันนี้800น่าจะได้พอสมควรอยู่นะครับโอเคแล้วก็เรื่องของน้ำหนักนะครับเรามาชั่งให้ดูกันเลยนะครับเพราะพวกนี้สำคัญมากเราคล้องที่คอจะได้รู้ครับว่าเราต้องแบกน้ำหนักเท่าไหร่อยู่ที่คอของเรานะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอเคปุ๊บเอ้ย120กรัมเท่านั้นเองครับเบาสบายมือถือผมประมาณ300กรัมนะครับเดี๋ยวจะไปดูจะได้พอเข้าใจนะครับเบากว่าแขวนมือถือที่คออีกนะโอเคได้อยู่มาเดี๋ยวเรามาลองแขวนที่คอดูจริงกันครับลองใช้งานจริงดูเลยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเนาะอ่ะมาครับนี่แล้วก็คล้องไปที่คอเฮ้ยโผล่หน้าขึ้นไปสิเรานี่ครับโผล่หน้าขึ้นมาอย่างนี้ต้องจับหมุนตรงเชือกให้เขาโผล่หน้าขึ้นอย่างนี้นะครับลองเปิดดูก่อนแล้วกันนะครับโอ้ลืมเปิดตรงนี้ก็ว่าอยู่ทำไมลงไม่ขึ้นมาถ้าจะให้โดนหน้าต้องอยู่ประมาณนี้นี่ครับตรงนี้เท่านี้นะไอ้ตรงเนี้ยคือตรงที่ลมออกกันเองพูดง่ายเส้นเนี้ยคือตรงเนี้ยลมขึ้นตรงโดนหน้าเลยนะครับก็แปลว่าเราเล็งเส้นนี้ให้ตรงเราสบายนี่เปิดสักเบอร์สามเย็นสบายขนลุกอีกแล้วเฮ้ยผมบอกไปครับว่าผมถ่ายในห้องแอร์ครับแล้วแบบพอเวลาอยู่ในห้องแอร์ไงแล้วเปิดพัดลมเนี่ยพัดลมคล้องคอพัดลมอะไรก็ตามเนี่ยคนลุกตลอดเลยเหมือนมันเย็นเกินเลยโอ้ยดูคนลุกเลยเนี่ยเหมือนมันเย็นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คิดดูดิครับถ้าเกิดเราไปอยู่ข้างนอกที่ร้อนๆนะน้ำพัดลมตัวเนี้ยผมว่าช่วยพอสมควรเลยนะครับเนี่ยมันลมมันเข้าตรงนี้สบายนะครับอ่ะคราวนี้ลองดูครับถ้าเกิดว่าหมุนลงไปอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นปิดลงไปอย่างงี้มันออกตัวไหมคล้ายๆว่าเย็นบริเวณเนี่ยเย็นหน้าอกอ่ะผมว่าลมเหมือนใส่ตัวมากกว่าหรือว่าใส่เข้าไปข้างในเดี๋ยวไม่แน่ใจลองดูก่อนนะประมาณนั้นนะครับว่าใส่เข้าไปในตัวเลยให้แบบบางทีแบบเงินเราออกเยอะข้างในตัวอะไรอย่างงี้มั้งแล้วก็เปิดก็ใส่เข้าไปในตัวนี้ได้คิดว่านะคิดว่าโอ้เนี่ยประสงค์มากถ้าเราเปิดนี่มันจะออกข้างก็ตามนั้นแหละครับก็เอาเส้นกลางเนี่ยหมุนมาให้ตรงกลางนะครับเห็นไหมมันจะมีเส้นอยู่พอดีหมุนตรงกลางงี้ตับถ้าตรงอย่างนี้คือเข้าหน้าเลยพอดีแหวนปุ๊บเข้าหน้าเย็นสบายได้อยู่ดีอย่างที่เห็นนะครับว่าความเท่ของเขาจริงๆแล้วอยู่ที่ตรงหน้าตาตรงนี้นะครับเผื่อคนบอกอารมณ์ก็ได้ไหมตอนนี้ฉันก็มาอารมณ์ดีอยู่เหลืองแล้วกันอ่ะฉันโกรธแล้วฉันโกรธแล้วนะสีแดงโกรธแล้วนะไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อนี่มันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆหน่อยมันไม่ใช่แดงเห็นไหมครับนี่มาเขียวละโอ้ผมกดเร็วเกินไปอันที่สองนี่คือมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้แดงตอนแรกครับมาเขียวมาชมพูแล้วเห็นไหมน้ำเงินเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับโอ้ขอโทษด้วยครับผมกดเร็วเกินนะครับและอันสุดท้ายครับสุดท้ายเป็นยังไงก็เปลี่ยนสีเหมือนกันเหรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้อ่ะก็ไว้งั้นเลยครับเพราะว่ามันก็คือแค่นี้ก็ดูเท่กว่าใครเพื่อนแล้วนะครับแต่ประโยชน์หลักจริงที่ใช้งานของเขาคือตัวพัดลมนะครับเป็นพัดลมขึ้นมาไอ้พวกนี้มันเป็นแค่กิมมิคเสริมเฉยๆจะเป็นรูปร่างจะเป็นส่วนหูส่วนตาส่วนอะไรพวกเนี้ยไม่กิมมิคตอนเราไม่เปิดเราก็ใช้ได้ที่สำคัญก็ประหยัดแบตด้วยนะครับแน่นอนการที่เราเปิดได้ไฟขึ้นตรงเนี้ยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในส่วนของตรงนี้อยู่แล้วนะครับมันก็จะทำใหพัดลมระเบิดเร็วลงเบ็ดเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าอยากจะใช้นานๆจริงๆควรจะปิดนะผมว่าเราควรปิดไว้นะครับมันจะได้ไม่แย่งแบตเตอรี่เราจะได้แบตเตอรี่ทั้งหมดอ่ะไปอยู่ในการใช้เป็นพัดลมไปเลยนะครับอะไรประมาณนั้นนะแต่ก็ไปใช้งานก็ได้ไม่มีปัญหาเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยากจะเท่จะเฟี้ยวอย่างเงี้ยก็เปิดตาขึ้นมาจะได้ไม่เหมือนใครครับนี่ใช้ที่ไหนคนก็มองโอ้ตัวไหนอะเท่จังนี่ตาเปลี่ยนสีได้อย่างงี้อย่างเท่เลยครับงั้นเกิดเพื่อนๆสนใจเจ้าพุดดิ้งแฟนตัวนี้นะครับ
จัดไปได้นะครับผมไม่รีบครับไว้ที่ใต้วิดีโอเลยนะครับเพื่อนก็ไปจัดกันได้นะครับมีหลายสีหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมจำไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะใช่ครับน่าจะมีหลายสีนะครับเพื่อนเราไปดูแล้วกันนะครับทิ้งใต้วิดีโอถ้ามีกี่สีชอบสีไหนอะไรเงี้ยก็จัดกันได้นะครับพุดดิ้งแฟนพัดลมคล้องคอรุ่นใหม่ล่าสุดครับเฟี้ยวกว่าใครเพื่อนแสดงว่าเนี่ยคือเจ้าพุดดิ้งแน่เลยต้องเป็นหมาพุดเดิ้ลแน่เลยนะครับแต่พุดดิ้งน้อยใช่ไหมปีนี้เรามามอบความเย็นให้กับเพื่อนๆกันดีกว่านะเพื่อนทุกคนเขาจะได้เย็นกันทั่วหน้าเลยนะเย้โอเคครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับเราไปเที่ยวกันเถอะแค่นี้ก็ไม่กลัวร้อนแล้วครับจะร้อนจะแดดแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาวู้